สวัสดีครับ iPro DIY วันนี้มีเซ็นเซอร์อุณหภูมิและความชื้นจาก Sonoff รหัสรุ่น SNCB02P มารีวิวให้ชมกันครับตัวเซ็นเซอร์มีขนาดอยู่ที่45x45หนา 17.7 มิลลิเมตรครับมาพร้อมคู่มือและอุปกรณ์สำหรับติดตั้งซึ่งก็จะเป็นอุปกรณ์มาตรฐานสำหรับสินค้าประเภทเซ็นเซอร์รุ่นใหม่ๆของ Sonoff นะครับซึ่งก็จะประกอบไปด้วยฐานโลหะนะครับเทปกาว2หน้าครับแล้วก็สกรู1ตัวนะครับที่ด้านบนของตัวเซ็นเซอร์นะครับก็จะมีสัญลักษณ์เทอร์โมมิเตอร์นะครับแล้วก็จะมีไฟบอกสถานะซึ่งซ่อนอยู่ด้านในครับที่ด้านข้างครับก็จะมีปุ่มรีเซ็ตและทำหน้าที่เข้าสู่โหมดแพริ่งนะครับการเข้าโหมดแพริ่งให้กดที่ปุ่มนะครับค้างไว้5วินาทีที่ด้านตรงข้ามนะครับก็จะเป็นรูของเซ็นเซอร์ไฮโกรมิเตอร์อัจฉริยะคุณภาพสูงจากสวิตช์ในการวัดอุณหภูมิให้ความแม่นยำถึงบวกลบ 0.2 องศาเซลเซียสและบวกลบ 0.4 องศาฟาเรนไฮต์นะครับในส่วนของความชื้นอยู่ที่บวกลบ 2% การวัดข้อมูลนะครับจะมีการอัปเดตทุกๆ5วินาทีที่ด้านล่างจะเป็นฝาครอบแบตเตอรี่นะครับในการปิดเปิดก็จะใช้เหรียญบิดตรงร่องที่อยู่ตรงกลางของฝาครอบแบตเตอรี่นะครับหรือเราจะใช้มือบิดเอาก็ได้นะครับก็อาจจะต้องออกแรงนิดนึงฝาครอบนะครับอย่างที่บอกไปก็จะมีแม่เหล็กฝังอยู่ด้านในนะครับทำให้เราสามารถนำไปติดตั้งกับผนังที่เป็นพื้นผิวโลหะได้โดยไม่ต้องใช้ฐานรองก็ได้ครับ SNCB02P รุ่นนี้ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ CR2477 จำนวน1ก้อนนะครับมีอายุการใช้งานแบตเตอรี่ประมาณ4ปีครับทำงานร่วมกับแอปพลิเคชัน E-Link เชื่อมต่อแบบไร้สายด้วยสัญญาณ Zigbee 3.0 ครับซึ่งต้องมี Zigbee Hub ในการเชื่อมต่อด้วยนะครับรองรับ Zigbee Hub ที่ใช้โปรโตคอล Zigbee 3.0 เช่น Sonoff iHost NS Panel Pro Zigbee Bit Pro Zigbee Dongle E เป็นต้นนะครับรวมไปถึง Zigbee Hub ยี่ห้ออื่นๆที่ใช้โปรโตคอล Zigbee 3.0 ก็สามารถใช้งานร่วมกันได้ครับวิธีเพิ่มเซ็นเซอร์เข้ากับแอปพลิเคชัน E-Link นะครับเพื่อให้ใช้งานเซ็นเซอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพผมแนะนำให้ใช้ Sonoff Zigbee Bit Pro นะครับและก็อย่าลืมอัปเดตเฟิร์มแวร์ของ Zigbee Bit Pro ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดด้วยนะครับที่แอป E-Link นะครับไปที่ Zigbee Bit Pro ครับจากนั้นเพิ่มอุปกรณ์นะครับที่ตัวเซ็นเซอร์เข้าโหมดแพริ่งโดยกดปุ่มแพริ่งค้างไว้5วินาทีครับจะมีสัญญาณไฟกระพริบบอกแบบนี้ครับเมื่อแอปพลิเคชันตรวจพบอุปกรณ์แล้วแตะ Next เรียบร้อยนะครับ SNCB02P เราสามารถดูค่าจากเซ็นเซอร์อุณหภูมิได้ที่หน้าหลักของแอปพลิเคชันได้เลยนะครับแต่ว่าตัวหนังสือก็อาจจะเล็กสักหน่อยนะครับเราต้องเข้าไปดูด้านในก็จะเห็นค่าอุณหภูมิและความชื้นได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับโดยองค์ประกอบก็จะมีหลักๆ ก็จะบอกถึงระดับแบตเตอรี่ครับแล้วก็บอกอุณหภูมินะครับแล้วก็ความชื้นส่วนด้านล่างมาก็จะเป็นกราฟนะครับเป็นการบันทึกค่าจากช่วงเวลาต่างๆในวันนั้นๆนะครับโดยแต่ละขีดเนี่ยจะแบ่งกันเป็นเวลาช่วงละ1ชั่วโมงนะครับในแต่ละวันส่วนค่าของอุณหภูมิและความชื้นจะมีการอัปเดตทุกๆ5วินาทีนะครับต่อไปไปดูในเมนูตั้งค่านะครับในนี้ก็จะมีเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆของตัวเซ็นเซอร์นะครับเช่นชื่อนะครับเราสามารถตั้งชื่อใหม่ได้นะครับหรือว่า current version อันนี้เป็นเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์นะครับปัจจุบันที่ผมทดสอบอยู่ตัวนี้เป็นเวอร์ชัน 2.0.0 นะครับถัดลงมาก็จะเป็น assign location ว่าเราใช้เซ็นเซอร์อยู่ที่โลเคชันไหนนะครับถัดลงมาจะเป็นเมนูแชร์ครับแชร์เราสามารถแชร์ให้กับผู้ใช้ user อื่นได้นะครับถัดมานะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับ temp unit นะครับก็คือสามารถตั้งค่าหน่วยของอุณหภูมิได้นะครับว่าจะเป็นฟาเรนไฮต์หรือเซลเซียสครับถัดลงมาครับก็จะเป็น comfort level setting ครับในส่วนนี้ก็จะเป็นการกำหนดค่าสูงต่ำของอุณหภูมิหรือว่าความชื้นตามที่เราต้องการได้นะครับก็จะมีทั้งโหมดที่เป็นแมนนวลครับในส่วนนี้เราสามารถกำหนดเองได้ว่า
แม็กเท่าไหร่มินเท่าไหร่นะครับก็คือสูงสุดต่ำสุดนั่นเองนะครับเพื่อที่จะให้แอปพลิเคชันมีการแจ้งเตือนแล้วก็นำการแจ้งเตือนนั้นไปแจ้งเตือนเราหรือจะเอาค่าของอุณหภูมิไปสร้างออโตเมชันต่างๆนะครับรวมไปถึงค่าระดับความชื้นก็เช่นเดียวกันนะครับเราสามารถกำหนดค่าสูงต่ำได้นะครับแล้วก็เปิดการแจ้งเตือนได้นะครับก็จะมีฟังก์ชันให้เปิดการแจ้งเตือนนะครับนอกจากนั้นนะครับถ้าเราไม่กำหนดแบบแมนนวลนะครับก็ยังมีออโต้เซตติ้งให้นะครับก็จะเป็นค่าสำเร็จรูปที่ตัวแอปพลิเคชันมีให้นะครับกรณีที่เราเลือกรูปแบบต่างๆเนี่ยนะครับค่าของอุณหภูมิและความชื้นที่ด้านล่างเนี่ยครับก็จะมีการเปลี่ยนไปตามรูปแบบที่เราเลือกใช้งานนะครับหลังจากที่เราเลือกใช้งานแล้วครับเช่นผมเลือกเป็น Baby Room นะครับแล้วก็แตะที่ Save นะครับที่แอปพลิเคชันจะให้เรากดยืนยันที่ตัวเซ็นเซอร์นะครับคือกดปุ่มรีเซ็ตหรือว่าปุ่ม Pairing ที่ตัวเซ็นเซอร์นะครับเพื่อยืนยันอีกครั้งครับก็จะมีไฟตอบสนองที่ตัวเซ็นเซอร์นะครับแอปพลิเคชันก็จะบอกว่ามีการเซฟค่าเรียบร้อยแล้วครับส่วนต่อไปก็คือการบันทึกเราสามารถเรียกดูค่าอุณหภูมิและความชื้นย้อนหลังได้นะครับโดยแอปพลิเคชันก็จะบันทึกให้เราเป็นวันนะครับแล้วก็เป็นเดือนแล้วก็ครึ่งปีนะครับสูงสุดคือ6เดือนเองนะครับตรงนี้จะเป็น Cloud Server นะครับจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์ของ E-Link ให้ฟรีสูงสุดได้6เดือนนะครับซึ่งค่าต่างๆที่บันทึกไว้ในแอปพลิเคชันใน Cloud Server ของ E-Link เราสามารถดาวน์โหลดค่าที่บันทึกไว้มาเป็น Data ของเราเองได้นะครับแตะที่ลูกศรดาวน์โหลดที่มุมด้านขวาบนเนี่ยนะครับต่อไปเป็นตัวอย่างการสร้างซีนจากเซนเซอร์อุณหภูมิและความชื้นนะครับโดยไปที่เมนูซีนนะครับเราก็ไปสร้างเงื่อนไขนะครับแตะที่เครื่องหมายบวกนะครับมุมขวาบนแล้วก็ใส่เงื่อนไขนะครับ if เลือก smart device sensor อุณหภูมิของเรานะครับ SNCB02P ตรงนี้นะครับเราก็เลือกได้ว่าจะใช้ค่าจากอุณหภูมิหรือว่าความชื้นนะครับโดยผมจะสาธิตโดยใช้ค่าจากอุณหภูมินะครับโดยกำหนดว่าถ้าอุณหภูมิสูงกว่า30องศาเซลเซียสนะครับเซฟก็เด่นนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับผมจะไปสั่ง Smart Device โดยผมจะให้ Zigbee Bit Pro นะครับส่งเป็น Sound Alarm นะครับตรงนี้เราสามารถกำหนดรูปแบบการเตือนได้นะครับผมจะให้เตือนเป็น Short Beep นะครับคือเตือนสั้นๆนะครับ Volume ก็เอาสัก 50% Custom นี่ก็คือกำหนดเวลาว่าจะให้เตือนเป็นระยะเวลาเท่าไหร่นะครับผมเลือก10วินาทีจากนั้น Save ครับก็เซฟอีกครั้งหนึ่งเราก็ตั้งชื่อครับเทสนะครับประมาณนี้แล้วก็ซีนที่เรากำหนดไว้แล้วนะครับเดี๋ยวเรากลับไปดูที่หน้าหลักกันนะครับในกรณีนี้นะครับเป็นไปได้ว่าอุณหภูมิของเราเนี่ยมันสูงกว่าซีนที่เรากำหนดไว้อยู่แล้วนะครับก็คือมันเป็นค่าก่อนที่เราจะกำหนดซีนดังนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบนะครับทำให้อุณหภูมิของเซนเซอร์เนี่ยลงมาต่ำกว่า30ก่อนแล้วก็ให้อุณหภูมิไล่ขึ้นมาสูงกว่า30องศาอีกครั้งนึงครับแล้วเดี๋ยวลองมาดูว่ามันจะทำงานตามซีนที่เรากำหนดไว้หรือไม่ครับตอนนี้อุณหภูมิที่เซนเซอร์อ่านได้นะครับอยู่ที่ 29.4 องศาเซลเซียสนะครับตามที่เรากำหนดไว้ก็คือมากกว่าหรือเท่ากับ30องศาเซลเซียสให้มีการอะลามแจ้งเตือนเรานะครับตอนนี้ก็เหลืออีกประมาณ 0.4 องศาเซลเซียสนะครับก็จะเข้าเงื่อนไขโอเคตอนนี้เข้าเงื่อนไขนะครับก็คือมากกว่าหรือเท่ากับ30องศาเซลเซียสนะครับตอนนี้ Zigbee Bit Pro ก็มีการส่งเสียงเตือนแล้วนะครับเป็นเวลาประมาณ10วินาทีนะครับแล้วก็จะดับไปนะครับพร้อมกับแอปพลิเคชันนะครับก็จะมีเตือนเข้ามาแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเตือนเป็นระยะนะครับเพราะว่าตัวแอปพลิเคชันนะครับตัวเซนเซอร์เองจะทำการอัปเดตค่าทุกๆ5วินาทีโอเคก็แสดงว่าใช้งานได้ตามเงื่อนไขครับส่วนใครจะเอาไปควบคุมอุปกรณ์สมาร์ทดีไวซ์เป็นสมาร์ทปลั๊กอื่นๆจะเอาไป
ั่งเปิดพัดลมอะไรประมาณนี้ก็ได้เช่นกันนะครับก็ขึ้นอยู่กับการประยุกต์ใช้ของแต่ละท่านครับต่อไปเป็นการเปรียบเทียบค่าที่เซ็นเซอร์อุณหภูมิและความชื้นทั้ง3รุ่นของ Sonoff ตั้งแต่รุ่น SNCB02 ครับรุ่นเก่านะครับรุ่นดั้งเดิมเลยแล้วก็จะมีรุ่นพี่ใหญ่นะครับ SNCB02D เป็นรุ่นที่มีหน้าจอแสดงผลขนาดใหญ่แบบนี้นะครับแล้วก็รุ่นล่าสุดนะครับ SNCB02Pสำหรับรุ่นที่เป็นหน้าจอแสดงผลนะครับ SNCB02D กับ SNCB02P เนี่ยใช้เซ็นเซอร์รุ่นใหม่เหมือนกันนะครับฟังก์ชันในแอปพลิเคชันเหมือนกันทุกประการเลยแตกต่างกันรุ่นเก่านะครับจะใช้เซ็นเซอร์คนละตัวกันงั้นเมนูที่แอปพลิเคชันก็จะต่างกันด้วยนะครับซึ่งค่าที่อ่านได้ครับก็ถือว่าไม่ได้ต่างกันมากนะครับในส่วนของรุ่นเก่าเลยอ่ะ SNCB02 เนี่ยอุณหภูมิอยู่ที่ 31.2 องศาเซลเซียสนะครับส่วนอีก2รุ่นนะครับที่เป็นรุ่นใหม่เนี่ยก็อยู่ที่ 31.1 กับ 31.0 องศาเซลเซียสนะครับก็ต่างกันอยู่ที่ 0.01 ประมาณนี้นะครับไม่ได้ต่างกันเยอะเลยก็ถือว่าได้ค่าที่ค่อนข้างจะใกล้เคียงกันมากนะครับทั้ง3รุ่นส่วนที่แตกต่างกันพอสมควรนะครับก็จะเป็นในส่วนของค่าความชื้นนะครับทั้ง2รุ่นที่เป็นรุ่นใหม่นะครับก็จะอยู่ที่ 73.5 กับ 77.1 นะครับส่วนรุ่นเก่าก็จะอยู่ที่ 79.3 นะครับก็อาจจะโดดไปสักนิดนึงนะครับมีความแตกต่างกันประมาณนี้นะครับในแง่ของการอ่านค่าอุณหภูมิและความชื้นครับการเลือกใช้ก็ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานนะครับแล้วก็ความชอบของแต่ละท่านด้วยนะครับถ้าจะซื้อนะครับก็แนะนำซื้อเป็นรุ่นใหม่ไปนะครับคนที่ต้องการจะมีหน้าจอก็เลือกเป็นรุ่นใหญ่ไปนะครับ SNCB02D ตัวรุ่นใหม่ก็ไม่เน้นหน้าจอก็จะเป็นเน้นอายุการใช้งานของแบตเตอรี่นะครับ4ปีรองรับการใช้งานร่วมกับทูยาสมาร์ทหรือสมาร์ทไลท์โดยผมทดสอบเชื่อมต่อกับเซมิสมาร์ทโฮมคิด ZigBee Hub รองรับการทำงานร่วมกับ Samsung SmartThingsโดยผมทดสอบเชื่อมต่อกับ Samsung SmartThings ครับรองรับการทำงานร่วมกับ Home Assistant โดยผมทดสอบกับ CHA Indication และ ZigBee 2 MQTT Add-on แต่ดูเหมือนว่า ZigBee 2 MQTT จะมีปัญหาการอ่านค่าในส่วนของปริมาณแบตเตอรี่อยู่นะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจสินค้านะครับเซ็นเซอร์อุณหภูมิและความชื้นของ Sonoff ทั้ง3รุ่นนะครับ2รุ่นด้านซ้ายมือนะครับ SNCB02 คือเป็นรุ่นเก่าแล้วก็ SNCB02Dทั้ง2รุ่นนี้สั่งซื้อได้ทางร้านค้าออนไลน์ทุกช่องทางนะครับใน Lazada, Shopee หรือว่า TikTok ก็น่าจะมีนะครับส่วนรุ่นใหม่นะครับ SNCB02P ตัวนี้ยังต้องสั่งกับSonoff Official Store นะครับก็คือ itis.cc ก่อนในช่วงแรกนะครับสำหรับ Lazada, Shopee หรือช่องทางอื่นๆน่าจะมีตามมาเร็วๆนี้นะครับคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม iPro DIY ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ